วัสดีครับคุณฟังที่รักครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องนะครับซึ่งเขียนโดยผู้ที่ใช้นามปากกาว่าประกาศหอมคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์อิสรภาพแห่งความคิดวันนี้เป็นวันศุกร์ที่9เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2567นะครับประกาศหอมให้ชื่อว่าผู้ชนะที่แพ้ทุกสงครามกำลังหมายถึงใครเนื้อหาใจความเริ่มต้นเนี่ยประกาศหอมบอกว่าแล้วโมเดลปฏิวัติฝรั่งเศสก็มาครับก็คนเดิมนั่นแหละครับจะมีใครปิยบุตรแสงกนกกุลปริญญาเอกจากฝรั่งเศสขึงขังบอกว่าจะปลุกม็อบแต่ว่าประเมินแล้วเนี่ยคงจะยากหรอกครับเพราะว่าใครที่เป็นหัวหน้าม็อบเนี่ยจะต้องมีจิตที่แข็งพอสมควรทีเดียวนะครับคือพร้อมที่จะติดคุกในทุกๆสถานการณ์เอาอย่างนี้ไหมครับมาเดิมพันกันขี้หมากองเดียวเท่านั้นแหละครับตัวปิยบุตรเนี่ยไม่กล้าหรอกครับที่จะนำม็อบเองได้แต่ไปยืนชี้โบชี้เบให้คนอื่นทำโน่นทำนี่สุดท้ายเนี่ยติดคุกกันไปหลายคนแล้วนะครับคุ้นๆกับบางส่วนที่คล้ายๆกับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณก็เรื่องนี้แหละครับหลังจากที่ยุบพรรคก้าวไกลไปแล้วเนี่ยคราวนี้ปิยบุตรมาอีกแล้วครับแนะให้ไปตายหมู่อีกรอบหนึ่งปิยบุตรบอกว่าอย่างนี้ครับช่องทางการต่อสู้ในระบบสถาบันการเมืองในระยะเฉพาะหน้าในระยะเฉพาะหน้าเนี่ยประชาชนอาจจะยังอ่อนล้าจากนิติสงครามและปัญหาทางเศรษฐกิจการชุมนุมอาจจะยังไม่ลุกลามผู้แทนราษฎรต้องใช้อำนาจที่ตนมีในการผลักดันวาระในสภาเพื่อแปลงเจตจำนงของประชาชนให้บังเกิดผลขึ้นมาผมเห็นว่าผู้แทนราษฎรเนี่ยจะต้องตอบโต้ศาลรัฐธรรมนูญและกระบวนการยุบพรรคกลับไปดังต่อไปนี้นะครับ1คือเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนองค์ประกอบและที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ก็ยกเลิกศาลรัฐธรรมนูญเพื่อตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมาทําหน้าที่แทน2เสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญยกเลิกความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ3คือเสนอร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญพรรคการเมืองยกเลิกการยุบพรรคการเมืองผู้แทนราษฎรผู้ถืออำนาจแก้ไขรัฐธรรมนูญอำนาจตรากฎหมายแทนประชาชนต้องใช้อำนาจเหล่านี้แหละครับตามกระบวนการตามระบบต่อสู้กลับไปนะครับนี่เป็นคำพูดของผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากประเทศฝรั่งเศสชื่อว่าปิยบุตรแสงกนกกุลคนอื่นไม่เกี่ยวนะครับนี่ถ้าเกิดว่าเชื่อปิยบุตรเนี่ยนับหนึ่งได้เลยครับแต่จะบอกว่าปิยบุตรคือแม่ทัพที่แพ้ทุกสนามรบแพ้ทุกสงครามลองพิจารณา3ข้อที่ว่านี้เนี่ยมันกลั่นออกมาจากความคับแค้นความเจ็บใจที่พรรคก้าวไกลถูกยุบทั้งนั้นเลยนะครับก็เลยอยากจะเล่นงานศาลรัฐธรรมนูญครับต้องเรียกว่าเป็นอารมณ์ล้วนๆล่ะครับคิดจนเลอะไปหมดแล้วนะครับแก้ข้อหนึ่งข้อเดียวจบเลิกศาลรัฐธรรมนูญและจะต้องไปแก้ความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญหาพระแสงอะไรล่ะครับนี่ไงครับถึงได้บอกว่าโกรธจนเลอะเทอะไปหมดแล้วนะครับทำงานใหญ่เนี่ยใจมันต้องนิ่งกว่านี้ในมุมหนึ่งพรรคก้าวไกลก็คือความสูญเปล่าทางการเมืองของไทยเรานะครับประชาชน14ล้านเสียงเลือกมาก็หวังว่าจะให้ก้าวไกลเนี่ยได้บริหารประเทศช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วทำให้ประชาชนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่กลับกลายเป็นเหมือนกับม้าที่วิ่งออกจากซองไปแล้วมุ่งไปที่การแก้มาตรา112อย่างเดียวเท่านั้นเองหนักหนาสาหัสถึงขั้นไม่ได้แก้112ก็ไม่ยอมที่จะเป็นรัฐบาล14ล้านเสียงที่เลือกก้าวไกลเพื่อให้แก้มาตรา112เพื่อเปิดทางล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยจาก14ล้านถามหน่อยเถอะครับมันมีสักกี่เสียงครับต้องการแบบนี้หมดทั้ง14ล้านเสียงนี่จริงหรือเปล่าก็ดูเอาเถอะครับขนาดแถลงการซึ่งออกโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังเอาไปกล่าวอ้างเลยนะครับบอกว่าคำตัดสินนี้ลิดรอนสิทธิของชาวไทยจำนวนกว่า14ล้านคนด้วยกันเอาแล้วที่เหลืออีก23ล้านคนที่เขาไม่ได้เลือกพรรคก้าวไกลแต่เขาเลือกพรรคการเมืองอื่นเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงในประเทศไทยเลยอย่างนั้นแหละครับการยุบพรรคก้าวไกลเนี่ย
มันมากกว่าการยุบพรรคอเมริการู้ดีว่าเป้าหมายของพรรคก้าวไกลเนี่ยคืออะไรก็อย่างที่ทราบนั่นแหละครับเนื้อหาของการแก้มาตรา112ของพรรคก้าวไกลเนี่ยมันคือการลดบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งเป็นการปกครองของราชอาณาจักรไทยการจะไปตัดขาดเพื่อไม่ให้มีการยึดโยงกันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับความมั่นคงของรัฐเนี่ยมันเท่ากับการเปลี่ยนระบอบการปกครองเลยนะครับจากระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมันก็จะกลายเป็นระบอบประชาธิปไตยเฉยๆที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนี่คือสาระสำคัญในการแก้มาตรา112ของพรรคก้าวไกลแล้วที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลเนี่ยไม่ใช่เรื่องแก้มาตรา112จะแก้ไม่ได้นะครับแต่จะแก้มาตรา112ตามเนื้อหาสาระของพรรคก้าวไกลเนี่ยทำแบบนั้นไม่ได้ครับทั้งปิยบุตรก็ตามพิธาก็ตามชัยธวัฒน์ก็ตามออกมาพูดจานี่สวยหรูเลยนะครับว่าการแก้มาตรา112จะช่วยให้สถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่คู่ประเทศไทยตลอดไปถามหน่อยนะครับทั้งปิยบุตรทั้งพิธาทั้งชัยธวัฒน์เนี่ยคุณเห็นประชาชนเนี่ยเขากินหญ้ากันเหรอครับเอาแค่พรรคก้าวไกลต้องการจะให้สำนักพระราชวังเป็นผู้ฟ้องคดีมาตรา112เนี่ยเอาแค่นี้ก็ชัดแล้วล่ะครับว่าคุณต้องการให้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงกับประชาชนถ้าต้องการอย่างนั้นเนี่ยนะครับลองนึกภาพตามกันแล้วกันนะครับพรรคก้าวไกลแก้เรื่องการลดโทษหมิ่นพระบรมเดชานุภาพลงมาเหลือเท่ากับหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดาหรืออาจจะน้อยกว่าด้วยซ้ำไปมีการยกเว้นความผิดกรณีที่มีการติชมการแสดงความคิดเห็นหรือการแสดงข้อความโดยสุจริตเพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อทำรงไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะคำถามคือว่าที่ผ่านมาเนี่ยด้อมส้มก็ตามสามนิ้วก็ตามหรือแม้กระทั่งสสก้าวไกลบางคนก็ตามเนี่ยได้ติชมอย่างสุจริตอย่างนั้นหรือเปล่าครับมีทั้งอาการอาฆาตมาร้ายด้วยอารมณ์ที่รุนแรงเกือบทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วจะให้สถาบันพระมหากษัตริย์มาชนกับประชาชนโดยตรงแล้วนักการเมืองนั่งดูอยู่ในห้องแอร์เก็บเกี่ยวคะแนนนิยมอย่างนั้นเหรอครับเรื่องนี้อเมริการู้ไหมรู้ครับถึงได้พุ่งเข้ามาเสือกเพื่อหวังประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันมีนักวิชาการภูธรเนี่ยออกมาเขย่าบอกว่าโซเชียล20ล้านคนพร้อมที่จะสนับสนุนพรรคใหม่ของพรรคก้าวไกลก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับอยากให้ชนะการเลือกตั้งถล่มทลายแล้วก็ตั้งรัฐบาลพรรคเดียวไปเลยนะครับจะได้เปิดนิติสงครามแบบเต็มรูปแบบเป็นนิติสงครามที่ก่อขึ้นโดยพรรคที่ยังไม่รู้ชื่อในขณะนี้ยกเลิกศาลรัฐธรรมนูญยกเลิกมาตรา112แล้วก็อย่าลืมซะนะได้เป็นรัฐบาลเมื่อไหร่เนี่ยลงมือทันทีเลยนะครับแสดงให้ด้อม3นิ้วได้เห็นกันนิติสงครามที่จะนำไปสู่สงครามกลางเมืองนี่แหละครับไม่ได้ขู่นะครับแค่จะบอกว่าคนที่เขาเห็นต่างเนี่ยเขามีเป็นจำนวนมหาศาลเลยเขาก็มีความคิดความอ่านเหมือนกันอย่าเที่ยวไปประเมินคนอื่นเนี่ยต่ำเกินไปเลยนะครับเอาไว้พักก้าวไกลเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่เนี่ยสถานการณ์มันก็จะสุกงอมโดยอัตโนมัติแล้วถึงเวลานั้นจะพบความจริงว่าโลกในตำรากับโลกของความเป็นจริงเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่วันนี้เนี่ยขออย่างเดียวเท่านั้นแหละครับเรียนรู้แล้วก็รักษาพรรคของตัวเองเอาไว้ให้ได้ก่อนนะครับก่อนที่จะริมาบริหารประเทศกันแล้วกันขอแค่นี้แหละครับ